ทีมชาติไทยชุดนี้ที่กลับมาคว้าแชมป์นะครับน่าสนใจตรงไหนมีสถิติมาฝากกันนะครับลองไปดูกันนะครับว่าสถิติของทีมชาติไทยชุดนี้เนี่ยดีขนาดไหนนะครับสรุปผลงานของทีมชาติไทยนะครับแมตช์ทัวร์นาเมนต์นี้เล่นไป7ครั้งนะครับเล่นไป7นัดนะครับก็เป็นชนะ5นะครับเสมอ1แพ้1นะครับนะครับมีเพจกราฟิกมาให้ดูกันนะครับนี่ครับด้านหลังผมนี่นะครับชนะ5เสมอ1แพ้1นะครับแล้วก็ยิงได้14ประตูนะครับครับ ขออภัยครับเสียไป6ประตูเท่านั้นนะครับ7นัดนะครับเฉลี่ยนัดละไม่ถึงลูกนะครับนะครับแล้วก็เป็นดาวซันโวนี่ครับ14ประตูที่ได้เนี่ยก็จะแยกย่อยเป็นชาริวชะปุยนะครับสุดหล่อของหลายๆคนนะครับ4ประตูเกริกฤทธวีการ3ประตูนะครับอดิศักดิ์ไกรสอนกับชนาธิปสงกระสินเนี่ยคนละ2ประตูนะครับในขณะที่มงคลทศกรัยนะครับธนบุญเกษารัตน์นะครับแล้วก็ประกิตดีพร้อมนะครับก็ทำไปคนละ1ประตูส่วนอีกสถิติที่น่าสนใจก็คือเขารวบรวมกันมานะครับขอบคุณข้อมูลจาก go.com ด้วยนะครับรวบรวมมานะครับ9สถิติสูงสุดที่ทำให้ไทยเนี่ยครองเจ้าอาเซียนครั้งนี้นะครับก็คือยิงประตูมากที่สุด14ประตู14ประตูเนี่ยตอนแรก12ค่ะ12นะครับก็มายิงนัดชิงชนะเลิศนัดสุดท้ายอีก2ประตูนะครับก็เป็น14มากกว่ามาเลเซียที่ยิงไป13ประตูรองแชมป์นั่นเองนะครับผมในขณะที่โอกาสยิงของเราเนี่ยลองสังเกตดูนะครับ108ครั้งรวม7นัดเรามีโอกาสยิง108ครั้งนะแต่ว่าได้14ประตูก็ถือว่าโอเคแต่ว่าถ้าเฉียบคมกว่านี้ต้องได้108ประตูต้องไม่ใช่ 100% เลยอันนั้นไปให้ลิเวอร์พูลทำแล้วกันครับเสมอเนี่ยเมื่อคืนนะครับคลีนชีทมากที่สุดนะครับ4นัดนะครับแล้วก็เสียประตูน้อยที่สุด6ลูกนะครับแค่6ลูกเท่านั้นส่วนแอสซิสต์สูงสุดก็คือประกิตดีพร้อมนะครับ3ครั้งนะครับเท่ากับฟิลยังฮัสแบนแต่ว่าฟิลยังฮัสแบนเนี่ยลงสนามมากกว่าลงสนามมากกว่าใช่ถูกต้องนะครับแล้วก็เป็นการสร้างสรรค์โอกาสให้เพื่อนมากที่สุดให้ถ่ายครับใครครับอย่าเพิ่งดูอย่าเพิ่งดูดูมาแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วทำไงทิพย์สิครับชนะทิพย์สงกระสินนะครับ20ครั้งนะครับซึ่งการแอสซิสต์20ครั้งของเขาในครั้งนี้รวมถึงตัวอะไรนะเขาเรียกอะไรฟอร์มการเล่นในทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยทำให้เขาได้รับรางวัล MVP หรือว่าผู้เล่นทรงคุณค่าประจำทัวร์นาเมนต์แล้วก็เป็นการสร้างบริษัทนะครับที่เป็นรางวัล MVP ที่อายุน้อยที่สุดในครั้งนี้ด้วยนะครับ22ปี2เดือนโอ้ตัวก็เล็กนะค่ะใจใหญ่ค่ะนะครับเซฟมากที่สุดนะครับที่สุดก็เป็นกวินธรรมสัจจานันท์นะครับ19ครั้งเขาจะนับเฉพาะลูกที่แบบหวาดเสียวอ่ะเป็นแบบเรียกว่าใช่นะครับแล้วก็คลีนชีทมากที่สุดก็คือเป็นกวินอีกนะครับกวินธรรมสัจจานันท์ก็คลีนชีทมากที่สุด3นัดนะครับคือเราคลีนชีท4นัดแต่ว่าอีกนัดนึงที่เป็นชนินแซ่เอี๊ยะลงมาเล่นแทนนะครับก็คือนัดที่เอาชนะเมียนมาไป2ประตูต่อ0นั่นเองนะครับในขณะที่คนที่เคลียร์บอลได้มากที่สุดเป็นธนบุญเกษารัตน์นะครับธนบุญเกษารัตน์เนี่ยต้องบอกท่านผู้ชมหลายๆท่านอาจจะไม่ได้ติดตามสโมสรฟุตบอลไทยในการเล่นให้กับ BC เทโรศาสนาเนี่ยธนบุญเกษารัตน์เขาเล่นในตำแหน่งกองกลางตัวรับนะครับและด้วยแท็กติกของพิซิโก้รวมถึงกองหลังของเราได้รับบาดเจ็บหลายคนนะครับก็เลยต้องถอยมายืนแต่ก็ยังทำหน้าที่ดีนะนี่ครับติดนะครับเขาบอกว่าธนบุญเกษารัตน์เนี่ยได้รับการยอมรับว่าเป็นกองกลางตัวสกัดกั้นบอลเนี่ยที่ระดับท็อปของประเทศแต่ในครั้งนี้ก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าเนี่ยคือสถิติของอาเซียนเลยนะค่ะนี่มันทุกคนเลยเฉลี่ยกันทุกคนเลยนะที่แบบว่าขึ้นมามีโดดเด่นจะไม่แค่ได้แค่คนใดคนหนึ่งเท่านั้นเป็นทีมไงทีมชุดนี้เน้นทีมเวิร์กซึ่งมันจะมีคำถามนึงนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันอีกสักนิดนึงนะครับมันจะมีคำถามนึงที่ว่าทำไมนะครับทีมชาติไทยของเราเนี่ยเข้าใจแหละว่ามันเป็นการกลับมาคว้าแชมป์ได้ในรอบ12ปีได้ในรอบ12ปีแต่ว่ามันเป็นทัวร์นาเมนต์ในระดับอาเซียนในระดับภูมิภาคนะครับไม่ใช่ระดับทวีปทำไมกระแสแฟนบอลมันถึงได้คลั่งไคล้ขนาดนี้นะครับและไม่ใช่เฉพาะในประเทศเรานะครับรอบๆอาเซียนเนี่ยต้องบอกว่าคลั่งไคล้นักเตะเรามากนะครับซึ่งก็เดี๋ยวเราไปฟังเหตุผลกันดีกว่านะครับวันนี้วิเคราะห์มาเป็นข้อเลยนะครับคือไปเริ่มข้อแรกเลยก็คือมันเป็นจุดสิ้นสุดของการรอคอย12ปีนะครับในถ้วยใบนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าคือมันเป็นการสิ้นสุดแล้วก็มันเป็นการเริ่มต้นคือการกลับมายิ่งใหญ่คือเราเคยยิ่งใหญ่แล้วเราไปย่ำอยู่กับที่สนานดรอปไปสนานนะครับไม่ได้เรียกว่าการย่ำอยู่กับที่แล้วกันเป็นช่วงจังหวะเวลาแล้วกันนะครับแล้วคือมันเป็นการพอมาคว้าแชมป์ปุ๊บทุกคนเนี่ยเห็นไงรู้สึกว่าเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นนะเรามายิ่งใหญ่เพื่อที่จะแบบก้าวต่อไปที่ใหญ่กว่านี้นะครับกระแสแฟนบอลเนี่ยถ้าจะพูดจริงๆแล้วนะครับมันมาตั้งแต่ช่วงเอเชียนเกมแต่ว่าเอเชียนเกมเราเห็นไม่ชัดเพราะว่ามันเป็นการเล่นต่างประเทศครับค่ะคือเราเริ่มต้นภารกิจนี้นะครับทีมชุดซิโก้คิดเนี่ย
ย่างที่เคยบอกไว้นะครับว่ามันเริ่มภารกิจมาตั้งแต่ซีเกมเราทวงแชมป์ซีเกมสำเร็จนะครับแล้วเราก็ไปต่อยอดความสำเร็จความคลั่งไคล้เนี่ยที่อินชอนที่เกาหลีใต้แล้วก็ได้อันดับ4มาซึ่งการได้อันดับ4ในครั้งนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเหมือนเราได้เหรียญไปเลยนะกระแสความศรัทธาต่างๆเริ่มมานะครับแล้วก็มาที่ครั้งนี้นะครับครั้งนี้เนี่ยเห็นชัดที่สุดนะครับเพราะว่าคือหลายๆคนเนี่ยมองว่านอกเหนือจากผู้เล่นนอกเหนือจากอายุเฉลี่ยของผู้เล่นที่ค่อนข้างจะน้อยเนี่ยครับอายุน้อยนะครับความฟิตสำคัญเหมือนกันเพราะว่าตามสถิติแล้วนะครับพีเรียดที่4มีคนทำสถิติไว้ก็คือ4พีเรียดพีเรียดละ22นาทีครึ่งก็คือ4พีเรียดพอดีพีเรียดที่4เนี่ยเป็นพีเรียดที่เราสามารถทำประตูคู่แข่งได้เยอะที่สุดมันบ่งบอกถึงความฟิตของเรานะครับว่าคู่แข่งหมดแรงในขณะที่เรายังวิ่งได้เต็มร้อยอยู่นั่นเป็นที่มาของการทำประตูของเรานอกเหนือจากที่เราบุกอยู่ตลอดทั้งเกมอยู่แล้วนะครับเกมรับเองก็เช่นกันนะครับสำหรับทีมชุดนี้นะครับค่อนข้างจะไว้ใจได้เลยทีเดียวนะครับนี่ขนาดยังไม่ลงตัวนะคือถ้าลงตัวเอาลงตัวดีๆเนี่ยอาจจะไม่เสียประตูได้ก็ได้นะนะครับในขณะที่เกมรุกที่เห็นว่าตื่นตาตื่นใจนะครับก็จะไม่สำคัญเท่ากับระบบที่พี่ซิโก้เขาวางเอาไว้ให้กับทีมในชุดนี้ครับคือจะสังเกตนะครับจะไม่มีใครเลี้ยงตะบี้ตะบันเลี้ยงขนาดเจ้าเจเมสซี่เจเองเนี่ยเลี้ยงครองบอลจริงแต่ว่ามีจังหวะปุ๊บจ่ายเลยจ่ายแบบที่เพื่อนได้เปรียบนะครับเยอะด้วยนะครับอย่างที่เขาเป็นเจ้าของสถิตินะฮะจ่ายบอลสร้างโอกาสให้เพื่อนสร้างโอกาสสร้างสรรค์โอกาสให้เพื่อนได้เยอะที่สุดนะครับในขณะที่ความมุ่งมั่นเนี่ยครับความมุ่งมั่นนี่สำคัญนะครับคือทุกคนรู้สึกได้ว่าทีมชุดนี้เนี่ยถ้ายังไม่เป่านกหวีดถ้ายังไม่เป่านกหวีดหมดเวลาเนี่ยทีมชุดนี้เนี่ยจะไม่หยุดเล่นจะไม่เขาเรียกว่าอะไรจะไม่ถอดใจจะวิ่งแล้วคือการวิ่งของเขาเนี่ยก็คือมีผลพวงมาจากความฟิตนั่นเองนะครับอีกอันนึงที่ได้รับการชื่นชมมากที่สุดเลยก็คือความอะไรล่ะเขาเรียกอะไรนะคือระเบียบวินัยแล้วก็คือโดนเตะแล้วไม่แสดงอาการอารมณ์การควบคุมอารมณ์การควบคุมอารมณ์ดีมากนะครับเพราะถึงขนาดที่แฟนๆในอาเซียนเลยนะยอมรับว่านักเตะทีมชาติไทยชุดนี้เนี่ยเป็นสุภาพบุรุษนักบอลเลยนะครับน้ำอดน้ำทนเรามีสุภาพบุรุษนักฟุตบอล1คนเป็นโค้ชนะครับรวมถึงทีมงานด้วยนะครับสร้างผลผลิตสุภาพบุรุษนักฟุตบอลอีก22คนขึ้นมานะครับมีข้อนะคะครับเพราะว่าชุดนี้เป็นชุดบอยแบนด์ค่ะพูดอย่างนี้ได้ไหมอันนี้ตัวแทนผู้หญิงพูดเองกรี๊ดเลยแต่ละคนนี่กรี๊ดกลานนะบอลจริงตอนนี้ก็มีส่วนบ้างมีส่วนคือก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นกระแสส่วนหนึ่งเพราะว่านักบอลชุดนี้เนี่ยหน้าตาดีหน้าตาดีนะครับเกือบทุกคนเลยหน้าตาดีแต่ว่าแบบหล่อคนละแบบคนละแบบยิ่งเวลาอยู่ในสนามยิ่งหล่อมากยังมีเสน่ห์ชอบบังดุนมากเลยยิ่งไปตัดสกินเฮดมาเนี่ยเปรี้ยวมากเลยนะครับคือมันปลื้มปริ่มไปหมดนะครับแล้วคือที่สำคัญเลยนะครับที่ผมบอกก็คือมันเห็นอนาคตคือที่พี่ซิโก้เขาบอกไว้แล้วนะครับว่าเราเนี่ยแสดงให้เห็นแล้วว่าถ้าเราตั้งใจทำจริงๆนะครับมีระบบการจัดการที่ดีมีการเตรียมการที่ดีเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้หรือว่าเป็นแค่ความฝันเท่านั้นนะครับเราสามารถทำได้มันเป็นการสร้างแรงบันดาลใจชุดทีมชุดนี้สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้เยอะมากนะครับแล้วก็แบบสร้างความสุขด้วยเพราะว่าคือเราไม่ได้เห็นรูปแบบการเล่นที่มันแบบทำให้เราแบบตื่นแบบอย่างเงี้ยจริงใจด้วยแหละนักแสดงเล่นด้วยและจริงใจด้วยเวลาสิ่งที่เขาถ่ายทอดเขาเต็มที่แล้วก็จริงใจจริงๆคือคนเราเนี่ยเห็นนะครับเวลาคนหนึ่งเนี่ยแสดงออกมาด้วยความแบบมุ่งมั่นทุ่มเทมันจะแสดงออกทางสายตาของเขานะครับค่ะ ชื่นชมแล้วก็อยากจะให้แบบทำแบบนี้ต่อไปเพราะว่าที่เป็นห่วงก็คือกระแสมันจะทำให้น้องๆเหล่านี้เนี่ยยังเด็กอยู่นะน้องๆเหล่านี้เนี่ยเสียสมาธิทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็อยากจะให้วอนๆบรรดาสื่อทั้งหลายรวมถึงผู้หลักผู้ใหญ่นะครับดูแลให้ดีนะครับสร้างแรงบันดาลใจได้อีกเยอะนะครับว่าสร้างให้น้องๆหนูๆรุ่นนี้ได้อีกเยอะเราเชื่อว่าอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะมีเด็กๆหลายคนขึ้นมาเป็นนักฟุตบอลทีมชาติแล้วก็มาตอบว่าขวัญใจของเขาเนี่ยก็คือเจ้าเจบ้างเจ้าปุยบ้างแบบนี้นะใช่นะครับคือแต่ประเด็นเนี้ยนะไอดอลเนี่ยลองสังเกตดูนะครับขออภัยนะครับคือถ้าเราดูบอลเนี่ยดูบอลต่างประเทศนะครับเราเห็นเดวิดเบคแฮมเนี่ยโอ้โหปึ๊บสร้างแรงบันดาลใจแต่ว่าก็ส่วนหนึ่งเราก็อยากเตะให้ไซส์โค้งเหมือนเขาอยากรอเหมือนเขาแต่ถ้าเป็นนักฟุตบอลไทยเนี่ยคือมันจะ
เราจะไปพยายามเล่นให้ได้เลยนะครับลองสังเกตปรากฏการณ์ที่เคยเกิดขึ้นมานะครับบอลพาราดอนสีชาพันธ์พ่อแม่จูงลูกจูงหลานไปซื้อแร็กเก็ตนะครับมาตีเทนนิสนะครับในขณะที่อย่างน้องเมย์นะครับพอร์ตแบตต่างๆนี่ถึงกับถูกจองกันไปเลยครับวอลเลย์บอลวอลเลย์บอลเองนะครับคาราเต้นะฮะเทควันโดเองนะครับช่วยกันสร้างกระแสดีๆถ้าเป็นคนนักกีฬาไทยเนี่ยมันเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆในประเทศอย่างน้อยถ้าขึ้นมาไม่สุดอย่างน้อยก็จะได้ไม่ไปทะเลทลายทั้งอื่นก็ยังเล่นกีฬาอย่าเพิ่งเอาไปถ่ายแบบอะไรกันเยอะเลยเดี๋ยวไม่มีเวลาซ้อมเป็นห่วงก็เอามาพูดคุยกันนะครับก็อยากจะชื่นชมนะครับแล้วก็ชื่นชมนักเตะชุดนี้แล้วก็อยากจะให้รักษาความดีแบบนี้ต่อไปนะครับเพราะว่ามันเรามีความสุขเวลาเรื่องมีความสุขเราก็อยากจะเอามาถ่ายทอดเอามาคุยกันนะครับ